เมื่อวันที่19 มีนาคม 2564เวลา14 นาฬิการองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมสืบสานฮีตเดือน4ประเพณีบุญพระเวทวิถีใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2564กิจกรรมภายในงานทุกคณะและหน่วยงานรวมตัวกันณบริเวณลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ก่อนจะเคลื่อนขบวนกันหลอนเข้ามาภายในพิธีบริเวณโรงอาหารกลางเดิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นที่ตั้งของการจัดงานบุญพระเวทมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้นได้ถวายกันหลอนพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศตลอดจนฟังเทศมหาชาติ13กันเพื่อทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้บุคลากรนิสิตนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นประเพณีบุญพระเวทของชาวอีสานให้คงอยู่นอกจากนี้ได้มีโรงทานที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะและหน่วยงานร่วมมาสมทบซึ่งในปีนี้ให้มีรูปแบบโรงทานที่เน้นแยกภาชนะบรรจุอาหารไม่รับประทานร่วมกันเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานประเพณีแบบวิถีใหม่ New Normal มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมุ่งเน้นรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ได้รับเงินบริจาคปัจจัยหรือกันหลอนเป็นจำนวนเงิน 149,107.50 บาทได้แบ่งออกเป็น3ส่วนเพื่อสมทบมอบหออภิบาลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสุทธาเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกทั้งถวายปัจจัยพระสงฆ์ประกอบพิธีตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่18 มีนาคมถึงวันที่19 มีนาคม 2564และปัจจัยกันหลอนคืนสู่ชุมชนที่มาร่วมบุญประเพณีกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนให้คงอยู่สืบไป